สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็การแอนิเมตตัวอ็อบเจกต์นะครับในโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับ Fusion Tab ต่อนะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับอันนี้ผมมีคลิปวิดีโอนะครับความยาวก็ประมาณ235นะครับ235แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าความละเอียดนะครับของมันค่อนข้างสูงนะครับก็คือความละเอียดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4K นะครับนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำก่อนก็คือว่าอาจจะขอลดความละเอียดมันลงนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมสามารถใช้โน้ตนะครับก็คือกด Shift and Shift Spacebar นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Resize นะครับแอดเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะมีความละเอียดตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะรีไซส์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ความละเอียดที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เซตได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผม keep frame aspect ไว้นะครับแล้วก็นี่ผมเซตเป็น1920นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าขนาดของไซส์เนี่ยมันลดลงมาที่1920x1080นะครับคืนนี้ผมแค่อยากจะลดขนาดลงมาเฉยๆนะครับ โอเคปุ๊บโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลำดับต่อมานะครับอันนี้เรารีไซส์มาแล้วนะครับลำดับต่อมานี้เป็นช็อตที่เขาเล่นโทรศัพท์ไหมผมก็จะใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอตัดนิดนึงอาจจะยาวไปหน่อยจะเอาแค่ประมาณ70เฟรมนะครับก็ประมาณแค่70เฟรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเลื่อนกดใน Edit นะครับเพื่อเลื่อนตรงนี้เข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าความยาวมันอยู่ที่70เฟรมเท่านั้นนะครับปึ๊บก็จะรันไปคิด70แล้วก็จะจบนะครับอันนี้ผมก็จะถ้าสมมุติผมกด space bar ดูนะครับมันก็จะวิ่งแค่นี้แล้วมันก็จะลูปจบนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะ โอเคนะครับหลังจากมานะครับก็หลังจากที่ผมได้ความละเอียดของคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแค่เท่านี้นะครับหลังจากมาสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะทำการอย่างไอช็อตนี้นะครับเราจะเห็นเขาเล่นโทรศัพท์นั้นผมจะทำการอนิเมตนะครับตัว text pop up นะครับว่าเป็นเหมือนการพิมพ์อะไรพวกนี้พิมพ์ message หรืออะไรแบบนี้นะครับให้เด้งขึ้นมานะครับอย่างแรกสุดที่ผมทำคือผมอาจจะลองสร้างตัว node text ขึ้นมานะครับนี่ผมขอขยายนิดนึงนะครับก็คือในตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่าหน้าต่างของนี้มันเป็นอินฟินิตก็คือมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะขยายลากหรืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อสร้างสเปซให้กับมันได้นะครับก็อย่างแรกสุดผมจะลองสร้างโนดนะครับก็ shift space นะครับ text นะครับทีนี้มันก็จะมี text สายแบบตัวที่เราใช้คือ text ธรรมดานะครับกดคลิก add เข้าไปทีนี้นะครับเอาตัวนี้ออกมาก่อนโอเค ใน text ตัวนี้นะครับก็ถ้าผมเอามันมาเมิร์จเข้าด้วยกันนะครับอันนี้มันให้ตรงนี้เป็นโฟกัสอยู่นะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับผมก็จะต่อมันเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลากนี้นะครับขึ้นไปที่หน้าต่างนี้ปุ๊บตอนนี้มันจะยังไม่มีเท็กซ์อะไรนะครับเราลองพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับในหน้าต่างของ Inspector ตรงนี้จะมีตัวเท็กซ์อยู่นะครับก็อันนี้ผมอาจจะลองใส่ลงไปอย่างเช่นโลปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเท็กซ์คำว่า hello ขึ้นมานะครับเป็น hello ขึ้นมาเราสามารถเลือกฟอนต์นะครับตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ฟอนต์มันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างนี้ผมจะแค่
แค่ให้มันหยุดที่ in out อยู่ที่70เฟรมเท่านั้นนะครับมันก็จะหายไปซึ่งจริงๆมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็ลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่องของฟอนต์นะครับอันนี้ผมว่าจะลองใช้ฟอนต์มันเยอะเหมือนกันใช้ฟอนต์อะไรดีอัลเลอร์แล้วกันนะครับอัลเลอร์ดิสพลีย์โอเคแล้วก็อันนี้มันเป็นเรกูล่านะครับขนาดสีนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับเราใส่เราสามารถใส่สเปซปรับนู่นนี่นั่นได้นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับนิดนึงนะครับผมปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ดีกว่าน่าจะสวยกว่าโอเคเขาจะมีเท็กซ์หนึ่งตัวนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้ไอ้ตัวเท็กซ์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะโยกขยับไปมาได้นะครับก็คือมันจะมีแกนตรงนี้นะครับก็สามารถที่โยกไปมาตรงนี้ได้นะครับปุ๊บลำดับต่อมาเนี่ยพอได้เท็กซ์ตัวนี้มาเนี่ยอันนี้ผมอาจจะชอบวางในลักษณะนี้นะครับเพื่อจะได้ดูง่ายนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมอยากจะให้ text มันมีการ animate ขึ้นมานะครับผมอยากจะให้ text เนี่ยมันมีการขยับขึ้นมาโดยปกติเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งการขยับของ text ได้นะครับดูว่าอันนี้มันมี direction ไหมไม่มีงั้นไม่เป็นไรโน้ตที่เราจะใช้นะครับในการขยับนะครับโน้ตที่เราใช้ในการขยับพวกออบเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวนี้นะครับก็คือใครจะลากตรงนี้ก็ได้นี่คือโน้ต transform นะครับหรือว่าจะกด shift space นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า transform โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชินกับการคุ้นนะครับคุ้นกับการพิมพ์หาเอานะครับก็เลยไม่อาจจะไม่ได้คุ้นกับลากโอเคนะครับแล้วก็ชิฟต์กดชิฟต์ค้างไว้นะครับแล้วก็วางลงไปปุ๊บมันก็จะต่อลงไปแบบนี้ทีนี้นะครับถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับในหน้าต่างของ Inspector เนี่ยตรงเนี้ยในโน้ตฟอร์มเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะขยับตรงนี้ได้นะครับหน้าต่างของ Inspector ตัวนี้นะครับมันจะมี Translate ตัวเท่านี้มันจะมี Center CXY นู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถที่จะขยับตรงนี้แล้วก็ Keyframe มันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราขยับตรงนี้นะครับขยับไปมาเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนคือตัว Center ตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับงั้นเราสามารถที่จะ Keyframe ตรงนี้ได้ผมอาจจะเซตเนี่ยผมอาจจะลากนี่ไว้ก่อนแล้วก็ผมรู้สึกมาจะใหญ่ไปหน่อยนะครับผมก็จะปรับขนาดไซส์ลงมานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็อาจจะอยู่ตึ๊ด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 โอเคประมาณนี้ฮัลโหลนะครับ แล้วก็ไอ้ตรงฮัลโหลตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเป็นเหมือนกล่องข้อความหรืออะไรแบบนั้นอยู่บ้างนะครับผมก็อาจจะทำการสร้างนะครับพวกเหมือนกล่องพวกอะไรขึ้นนี้ขึ้นมาก็ผมตรงนี้มันจะมีเชฟอยู่นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีเชฟที่เป็น rectangle คือสี่เหลี่ยมนะครับวงกลม S clip นะครับแล้วก็ polygon นี่คือเราสามารถกดลาก polygon ได้นะครับนี้ในเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้ตัว rectangle คือสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือลากสี่เหลี่ยมมาปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะลองวางตามตำแหน่งของมันดูนะครับลองปรับขนาดปรับอะไรดูสมมุติว่าผมวางมันลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็กด เอาตรงนี้นะครับกด Shift
น่าจะต้องกดคอนโทรลนะกดคอนโทรลปุ๊บเดี๋ยวก่อนโอเคไม่ไรผมใช้เมิร์ดเลยนะครับลากเมิร์ดลงมาปุ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมให้ตัวนี้นะครับเป็นโฟกัลแล้วก็อันนี้นะครับแบ็กกราวด์เป็นแบ็กกราวด์เป็นที่ตัว rectangle นี่ลากไปลากมาอาจจะงงนิดนึงนะครับก็ลากมาปุ๊บตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสีมันไม่มีอะไรเลยนะครับอ๋อโอเคลืมถ้าใช้พวกโอเคพอเราได้ขนาดตรงนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอันนี้คือที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้พวกนี้มันจะเป็น masking นะครับนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะสร้าง background ขึ้นมานะครับกด shift spacebar แล้วก็ background จะเป็นการสร้างเหมือน solid ใน After Effects นะครับกดตามปุ๊บจะ background มาแบบนี้ถ้าเราลากตัวนี้ไปต่อแทนที่เราก็จะเห็นว่าตัวนี้มัน background ขึ้นมาแต่นะครับเราต้องการให้พื้นที่ของมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า masking ได้นะครับการ mask ก็คือการกำหนดกรอบพื้นที่อะไรสักอย่างหนึ่งของตัวนี้ขึ้นมาถ้าลองดูจริงๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเลื่อนเข้าไปดูเนี่ยตรงเนี้ยมันไอหางของตัวเนี้ยที่เป็นสีฟ้าตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือหางของการ masking ถ้าเราลากนี้ไปต่อกับตรงนี้ปุ๊บนะครับ มันจะ mask โดยใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับ ผมลากมือขึ้นมาปุ๊บโอเคอันนี้เมื่อกี้โทษทีผมลืมดูตัวนี้ไปนะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้ผมอาจจะขยับตัวแปลว่าอ๋อทรานส์ฟอร์มตัวนี้มันค้างอยู่ที่นี่นะครับผมก็จะดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วผมให้ทรานส์ฟอร์มตัวนี้นะครับของตัวเท็กซ์เนี่ยนะครับลากมันไว้ที่อย่างนี้อันนี้ก็คืออย่างที่พออย่างที่บอกคือโนดเบสเนี่ยมันสามารถแก้กันไปแก้กันมาได้นะครับอย่างก่อนที่จะเอาไปเมิร์ดต่อนะครับในลักษณะแบบนี้ผมอาจจะให้ภาพนี้เป็นตัวมีเดียเอาเลยจะได้ดูไว้นะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บๆขอจะมูฟมาทีนี้ก็เราก็จะได้แบบนี้มาละนะครับผมก็สามารถที่จะปรับขนาดสเกลไซส์นะครับของตัวนี้ได้นะครับจะประมาณนี้โอเค โอเคตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับ corner radius ตรงนี้เพื่อให้มันโค้งได้นะครับในลักษณะนี้ผมสามารถที่จะปรับ color นะครับในคือตัวเนี้ยเราทำอยู่กับ rectangle คือกำหนด shape มันใน color ตัวนี้นะครับผมอาจจะปรับbackground เนี่ยไปลองสีเหมือนไม่รู้เหมือนลายก็ได้นะครับแรงไปประมาณสักนี้ละกันโอเคสมมติได้มาแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยผมอาจจะโอเคกับ shape มันละนะครับถ้าไม่โอเคเกิดอยากจะปรับนู่นนี่นั่นอีกเนี่ยผมก็สามารถที่จะเสร็จได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้พูดจริงจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็จะปรับขนาดในตัวนี้แล้วก็โยกด้วยตัวนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ดูก่อนแล้วต่อมานะครับจากอันนี้เราต่อกันง่ายๆแล้วนะครับ เราต่อกันง่ายๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเราต่อมาเนี่ยพอมันไปเมิร์ดเข้ากับตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมจะทำการสร้างตัว rectangle เนี่ยที่เป็น mask เนี่ยอีกรอบหนึ่ง
นะครับก็อันนี้ผมก็จะสร้าง shape mask ตัวนี้นะครับ rectangle ตัวนี้นะครับปึ๊บมันก็จะได้ mask ของตัวนี้ออกมาอาจจะตอนนี้อาจจะเริ่มงงละนะครับผมก็จะได้ mask ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งใน mask ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าอะไรที่อยู่ในเนี้ยมันจะเห็นนะครับพอ masking คือการบอกว่าพื้นที่อันไหนที่มันจะเห็นบ้างนะครับเหมือนที่เราทำกับไอตัว background นี้นะครับตอนแรก background เนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันโดนล้อมกรอบด้วยไอตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับไอ masking ตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วพอเราสร้างมันลงไปเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดพื้นที่สีขาวสีดำขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเราเรียกมันว่า alpha นะครับซึ่งอัลฟาเนี่ยมันจะมองว่าถ้าสีขาวคือเห็นสีดำคือไม่เห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับไอตัวไรทังเกิลตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าสีขาวคือเห็นเท่านี้สีดำคือเห็นเท่านี้ดังนั้นถ้าไอตัวไรทังเกิลตรงเนี้ยผมมูฟมันไปมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะโฟกัสอะไรแบบนี้ได้นะครับดังนั้นผมสามารถที่จะกำหนดกรอบหรือพื้นที่ในการที่จะให้มันแสดงผลหรือโชว์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับหัวจะกำหนดกรอบว่าโอเคนี่คือพื้นที่ที่มันจะเห็นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะตกกรอบไหมนะครับคือในนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดูมันสามารถที่จะวิวตัวอะไรเอ่ย global option อยู่ไหนไกด์เราสามารถโชว์ไกด์ได้นะครับกด Ctrl G นะครับเพื่อโชว์ไกด์อันนี้ผมก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้ของผมเนี่ยค่อนข้างจะตกกรอบไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะกดตัวนี้นะครับก็คือที่เหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็ Shift Space นะครับผมจะใช้ Transform เหมือนเดิมนะครับเพื่อการขยับมันนะครับกด X เข้าไปปุ๊บทีนี้ใน transform ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะล่างนี้ให้มันอยู่เนี่ยนะครับคือจริงๆมันล่างอีกเลยก็ได้แต่ว่าปัญหาของมันคือตัว pivot เนี่ยนะครับมันไม่อยู่ตรงกลางซึ่งในความจริงมันควรจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับเราก็สามารถที่จะขยับตัว pivot ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยฮะสามารถที่จะขยับ pivot ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมันขึ้นไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนั้นถ้าเราเลื่อนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขยับอย่างนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับตอนนี้เราได้ pivot ของมันมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ได้อยู่จุดศูนย์กลางตรงนี้ว่า pivot มันขยับที่ตรงไหนกันแน่นะครับต่อมานะครับผมอาจจะปรับ scale ลงนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับมันมาทางนี้หน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้ไม่ให้มันตกกรอบตัวนี้นะครับอันนี้คือกรอบ save action และ save title นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนนะครับต้องบอกว่ายุคอนาล็อกเนี่ยนะครับพวกทีวีที่มันเป็นจอโค้งเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาอย่างนึงคือว่าเวลาเราเอาภาพไปลงทีวีเนี่ยถ้าตัวสอน text มันอยู่ที่มุมนี้หรือขอบแบบเนี้ยมันอาจจะโดนกินแบบนี้นะครับแล้วเนื่องจากความโค้งของตัวทีวีแต่ละทีวีแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเซฟไตเติลและเซฟแอคชั่นขึ้นมานะครับซึ่งเซฟไตเติลและเซฟแอคชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2กรอบด้านในนะครับก็คือกรอบด้านในสุดเนี่ยอันนี้คือถ้าเราลองเข้าไปดูเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้คือเซฟไตเติลส่วนนี้คือ save action จริงๆใช่ถูกแล้วนะครับน่าจะผมไม่แน่ใจว่าสลับกันไหม save title กับ save action ว่าอันไหนกรอบไหนกรอบนอกนะครับก็นานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆคนเนี่ยเวลาสร้างเทคผมจะพยายามให้เทคมันอยู่นี้เพื่อที่ว่าเวลาเทคมันไปอยู่ริมขอบมันมีโอกาสที่จะโดนกินหายไปได้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะลองทำการขยับละนะครับพอตัวนี้เนี่ยผมกำหนดกรอบไว้อยู่ที่เท่านี้ใช่ไหมครับผมจะลอง animate text นะครับผมอาจจะวางมานี้นะครับ
ผมจะลอง animate text ตัวนี้ดูว่าผมอยากจะให้มันขยับขึ้นลงเนี่ยนะครับมีการขยับเกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้จริงๆเรามาเอามาต่อตรงนี้ก็ได้จะง่ายกว่าคิดว่าน่าจะง่ายกว่าโอเคไม่เกี่ยววางไว้ที่เดิมโอเคทีนี้นะครับผมจะแอนิเมตให้ตัว text hello เนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ยังไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็เด้งป๊อปปึ๊บขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้มีกระตุกนิดนึงเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ทำได้นั้นอันดับแรกที่ผมจะทำคือผมให้มันลงมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้คือปุ่ม keyframe เรากด keyframe ปุ๊บนะครับมันจะเป็นการกำหนดคีย์ทันทีนะครับถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีแท็บเป็นสีเหลืองนี้ขึ้นมานะครับคือมันอาจจะมองไม่เห็นนะสมมติว่าเดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วกันสักประมาณมันก็จะเด้งขึ้นมาสักประมาณ10วิอ่ะ10เฟรมแล้วผมก็สั่งให้ทำตัว transform เนี่ยมัน move up ขึ้นมานะครับปึ้งผมจะให้เลื่อนมานิดนึงขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วพอมาเฟรมที่สักประมาณ14หรือ12ก็ได้ผมให้มัน move ลงมานิดนึงนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะ move เนี่ยแล้วมันไอตัวสีขาวๆเนี่ยมันจะมีสีขาวเป็นแท่งอยู่อันนี้คือ keyframe นะครับตึ้งไอขยับ keyframe เนี่ยเดี๋ยวเราขยับได้นะครับไม่ต้องตกใจตึ้งอันนี้มันอาจจะดูไม่ smooth หรือไม่อะไรเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับวันนี้ผมแค่กำหนด direction ตึ้งขึ้นมาอย่างนี้เฉยโอเคเนาะนี่พอเราได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คืองานขยับของอ็อบเจกต์1ชิ้นละปึ้งนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะมีเงาหรือ drop shadow นิดนึงนะครับทำงานกับถ้าใครทำงาน Photoshop จะรู้สึกว่าใส่ drop shadow ลงไปได้เลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกดชิป space นะครับแล้วผมพิมพ์ว่า drop shadow ตรงนี้นะครับแล้วกด add เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการสร้าง drop shadow ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะแต่ปัญหาคือ drop shadow ตรงนี้เนี่ยมันเบลอมากนะครับผมอยากให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ drop distance เนี่ยมันแค่นี้พอปึ้งนะครับเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาปึ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับสึกสีมันแรงอย่างเลยนะครับเบาๆหน่อยนะครับปึ้งตอนแต่ว่าตอนนี้มันจะแข็งมากเลยถ้าเราดูมันจะขยับอนิเมตได้แข็งที่สุดเลยนะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก็คือเราจะกำหนดนะครับเราจะกำหนดตัวความสมูทของมันนะครับความสมูทของไอตัวทรานส์ฟอร์มตัวนี้นะครับความสมูทของทรานส์ฟอร์มตัวนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสปายนะครับถ้าในบางโปรแกรมเขาก็จะเรียกว่ากราฟเอดิเตอร์เรื่อยๆแบบนี้นะครับวิธีการก็คือเรา select ที่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ select ที่ตัวไหนเนี่ยนะครับตัวสปายตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาคุณก็แค่กดคลิกตรงนี้ทีนึงนะครับกดคลิกเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าล่ามาสุดเนี่ยเราจะเห็นสปายเนี่ยมันมี2มันมีเป็นคีย์เฟรมนี่คือคีย์เฟรมที่เราคีย์ไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมจะคือเราสามารถที่จะขยายตัวนี้นะครับอย่างนี้ได้เพื่อเห็นอย่างนี้นะครับหรือว่ามันจะมีฟังก์ชันน่าจะตัวนี้น่าจะเป็น fit to zoom
โอเคใน Fit to Zoom เนี่ยผมจะขอปิด Inspector ไปก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเนาะกด Fit to Zoom นั้นอีกทีนึงนะครับก็สามารถกดใช้ Navigation ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือซูมเข้าสมองได้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคใน Fit to Zoom ตรงนี้นะครับก็ถ้าเรายังถ้าใครเคยทำงานกับพวกAfter Effects หรือโปรแกรม PD มาเนี่ยเราจะคุ้นกับการ Editor อยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าการดัดกราฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสมูทนะครับให้กับตัวอันนี้ได้นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะโยกตรงนี้นะครับขยับเพิ่มเฟรมของมันไปได้อย่างเช่นอันนี้ถ้าเมื่อกี้ผมอาจจะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะดูระยะห่างมันอาจจะน้อยไปนิดนึงมันก็เลยอาจจะดุกระตุกนะครับดูที่เฟรมแรกคือเฟรมที่10โอเคปึ้งอย่างนี้นะครับแค่นี้ทีนี้ไอความสมูทตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำงานได้ยังไงบ้างถ้าง่ายๆเลยคือตัวนี้ถ้าเราคลิกที่ตัวนี้นะครับมันจะมีแกนนี้ผมจะเรียกว่ามันจะเป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้เอาไว้ดัดได้อันนี้เราเรียกว่าตัวผมจะเรียกว่าเบซีเอนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดัดความโค้งนะครับถ้ามันมีความโค้งกดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับมันก็จะมีความสมูทเกิดขึ้นนะครับแต่การที่เราจะมาดัดเองตรงนี้มันอาจจะค่อนข้างยากหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะ select ทั้งหมดแบบนี้นะครับกด shift s shift s จะเป็นการสมูทมันนะครับกด shift s มันก็จะทำการสมูท curve ตรงนี้ให้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าลองกด play ดูอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าความสมูทของมันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับก็ใช้งานง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะปรับเป็นตัวๆเช่นตรงนี้เราอยากจะปรับเส้นปรับนู่นนี่นั่นก็ทำได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปรับค่าอะไรกับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยกดคลิกขวามันจะมี flat นะครับก็คือทำ flat มันก็จะเรียบนะครับถ้าเป็น ease inคุณก็สามารถปรับ is in is out ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอยากจะให้มันค่า is มันเยอะมากน้อยแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับสมมติว่าปุ๊บอันนี้ผมว่า is in is out มันเยอะไปหน่อยนะครับค่าสมูทเมื่อกี้จะโอเคละคลิกขวานะครับแล้วก็กดสมูทได้นะครับ shift s ก็ได้นะครับมันก็จะสมูทของมันนะครับแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคละนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาอันหนึ่งละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว text นะครับของเราในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มาเรียบร้อยละนะครับตึ้งตึ้งแบบนี้เนาะนะครับก็จะเห็นว่าการใช้งานพวกการแอนิเมตเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็คือแค่เราเปิดคลิกแอนิเมตแล้วก็มาปรับค่าในพวกสปรายตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะปรับระดับของการขยับของมันเกิดขึ้นมาได้นะครับว่าอยากให้มันมีการแอนิเมตที่สมูทมากน้อยแค่ไหนก็ทำได้นะครับอันนี้ผมอาจจะปิดสปรายไปก่อนโอเคดึงลงมาปุ๊บเห็นเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วสั่งให้ฟิตผมจะถ้าอยากให้มันมีอีกอันนี้อีกแบบนึงคุณก็แค่ copy ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะขยับตัวภาพรวมของมันอีกทีนึงก็ได้เช่นเดียวกันแล้วผมอาจจะปรับ text ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับก็อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้เป็นกรุ๊ป1อันนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องของการ organize notes เนาะก็อันนี้1อันนะครับแล้วก็ตุ๊ดนี่โอเค1ชุดนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ copy ตัวนี้มานะครับ Ctrl C Ctrl V
มันก็ได้เป็นการ copy node ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับจริงๆเราจะใช้ node แบบเดิมก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับและนี้ผมจะ copy มาเลยเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะดูวุ่นวายยุ่งยากนะครับก็กดล่างนี้นะครับกด control กดน่าจะ control G นะอ่ะใช่ control G จะเป็นการกรุ๊ปนะครับซึ่งพอกรุ๊ปไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรวมกรุ๊ปไปมันก็จะถูกรวบมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราสามารถกดเปิดมันได้นะครับกดจะไม่คลิกไปทีหนึ่งมันก็จะขยายตรงนี้กลับมานะครับให้เรานะครับเหมือนเดิมนะครับคือมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันถูกรวบกรุ๊ปเข้าไปเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราสามารถกดปิดตรงนี้นะครับ collapse มันนะครับมันก็จะรวบกลุ่มไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะ copy group มาเลยก็ได้นะครับเมื่อกี้ผม delete ตรงนี้ไปก่อนผม copy group มาเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้กด control C control V นะครับกลุ่ม1เนี่ยผมอาจจะตั้งชื่อมันนิดนึงนะครับ collapse ไปก่อนrename name นี่ไม่เอ่ย rename อ่ะผมตั้งชื่ออย่างกลุ่ม1ผมตั้งชื่อว่าเป็น hello นะครับกลุ่ม2นะครับผมจะตั้งชื่อว่า are you okay นะครับแล้วผมก็จะใช้เมิร์ดเหมือนกันนะครับก็คือล่างนี้ไปนะครับแล้วก็ไปต่อที่มันต่อได้เลยแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากคือล่าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกด Shift ค้างไว้นะครับหรือจะถ้ากดวางเฉยเนี่ยมันก็ต่อได้เหมือนกันไม่ต้องกด Shift ก็ได้นะครับหลังจากล่ามาเสร็จแล้วตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็สามารถที่จะปรับแก้ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมว่าจะลองขยายมันขึ้นมาก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้จะได้ดูได้ปรับแต่งกันได้คืออันนี้เราใช้เหมือนตัวเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน text ตรงนี้นะครับก็ผมก็จะลาด transform ตรงนี้ขึ้นไปดูก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมันก็กลับมาดูตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมปรับ texttext ตัวนี้นะครับผมก็ปรับคำพูดนะครับว่า are you okay อันนี้มันพิมพ์หาเพื่อนนะครับแล้วก็จะปรับขนาดตัวนี้นะครับออกไปผมจะปรับโอเคปรับขนาด width กว้างไปนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็น่าจะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเป็น text มันไว้ละนะครับมันก็จะเป็นเทคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับแน่นอนนะครับว่าคือถ้าเราดูเนี่ยตัวนี้มันยังทับอยู่นะครับในเทคตัวนี้ผมก็จะทำการเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับผมตั้งระดับพื้นที่ของมันก่อนนะครับลักษณะแบบนี้ผมว่าโอเคไหมจริงๆมันใหญ่มากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าผมตั้งให้มันห่างกันขนาดนี้โอเคประมาณอันนี้คือค่าเซตคีย์ที่มันจะอยู่จบตอนท้ายที่สุดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะสร้าง
rectangle ตัวนี้ขึ้นมาผมก็ select ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากครอบพื้นที่นะครับที่ผมต้องการคือถ้าเรากด rectangle ตัวนี้เลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างกรอบพื้นที่ของตัว mask ขึ้นมานะครับก็จะกําหนดกรอบว่าโอเคพื้นที่ที่เห็นเนี่ยจะเห็นอยู่เท่านี้นะนะครับจะเห็นอยู่เท่านี้ผมขนาดครับวิดให้มันสูงไปหน่อยฉะนั้นเห็นเท่านี้เท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้ดังนั้นผมก็จะทำการแอนิเมตตัวนี้นะครับถ้าผมลองขยับดูเนี่ยตอนแรกมันจะมี keyframe อยู่เฟรมที่16นะครับจริงๆแล้วผมสามารถเลื่อนได้นะครับตอนนี้ผมจะลบ keyframe นี้ทิ้งไปกดคลิกตรงนี้ keyframe มันก็จะหายไปนะครับโอเคถ้าเราเท่ากับว่าเราจะมี keyframe ตัวนี้อันเดียวนะครับโอเคนี่ผมจะลบ keyframe แรกไปด้วยนะครับโอเคสมมุติว่าเมื่อกี้มันจบที่16นะครับตัวแรกเนี่ยจบที่16ในช่วงต่อมาผมก็จะให้มันขึ้นมาเลยนะครับในเฟรมที่20เนี่ยผมจะให้ตอนแรกเนี่ยมันอยู่ข้างล่างก่อนนะครับแล้วพอเฟรมที่28เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับอย่างนี้ปึ้งปึ้งความเร็วมันก็น่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะครับไม่ได้ช้าเกินไปเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาแบบเรียบๆไปเลยนิดนึงนะครับผมอาจจะคีย์ลงไปนี้นิดนึงนะครับสมมติว่าอันนี้ผมอาจจะให้มันโอเวอร์ไปหน่อยตึงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เฟรมที่ขึ้นมา34ก็ได้นะครับให้มันกดลงมานิดนึงนะครับมันก็จะมีนะครับมีเด้งขึ้นมาแล้วก็เด้งลงกลับเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้อาจจะเด้งประมาณนี้นะครับปึ้งโอเคทีนี้พอเราได้แอนิเมตแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูภาพรวมมันก็ปึ้งปึ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะมันน่าจะขยับประมาณนี้นะครับดังนั้นผมก็อาจจะปรับตัวอันนี้นิดนึงนะครับเอาจะกลับไปผมอาจจะเปิดสปายขึ้นมานะครับปึ๊บผมปิด Hello ไปก่อนนะครับไม่ต้องให้โชว์ Hello นะฮะอันนี้ผมจะปิด Inspector ไปนะครับแล้วก็เลื่อนขยายสปายตรงนี้ในเซนเตอร์พาร์ตตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะ Shift Select ทั้งหมดนะครับกด Shift S นะครับคือ Select หมดแล้วกด Shift S อันนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับลักษณะของมันเนี่ยนะครับมันก็จะฟึ้งฟึ้งขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้มันแอนิเมตเสร็จแล้วแต่ปัญหาคือผมอาจจะรู้สึกว่าตำแหน่งของมันยังไม่สวยอะนะครับตำแหน่งของมันยังไม่สวยมากงั้นผมอาจจะใส่ตัว translate transform ตัวนี้นะครับอันนี้ผมปิดตัว spy ไปก่อนผมจะรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะใส่เขาเรียกอะไรใส่ตัวทาสเลทไปนิดนึงเพื่อขยับตรงนี้หน่อยนะครับผมก็จะใส่คลิกตรงนี้นะครับคือมันทำได้หลายวิธีนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Shift Space นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ Translate ลง Transform ลงไปนะครับปุ๊บผมก็จะแค่ขยับเลื่อนมันครับนึกถึงเวลาเราใช้งานพวกแอปพลิเคชันพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีจะเห็นว่ามันไม่ยุ่งกับคีย์เฟรมมันแค่ทรานสเลทก่อนที่จะคีย์เฟรมเฉยมันก็จะไปตึงตึงขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแอนิเมตง่ายๆนะครับ
ในตัวนี้นะครับในตัวฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดระเบียบง่ายๆดูโอเคจะได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการใช้แมสให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้แมสในการสร้างพื้นที่ในการทำงานยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะยังรู้สึกว่ามันน่าจะต้องถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเลื่อนคีย์เฟรมหรือปรับคีย์เฟรมเนี่ยเราสามารถมาเซตที่ตรงนี้ได้นะครับอย่างอันนี้ผมอาจจะปิด Inspector ไปขยายหน้าคีย์เฟรมคีย์เฟรมมันเหมือนเป็นหน้าไทม์ไลน์ครับเราสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้นะครับสมมติผมกด select นี้นะครับแล้วก็ fit กด zoom to fit ตัวนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกการขยับของค่าตัวนี้อยู่นะครับแล้วกด control แล้วก็ขยายได้นะครับเราสามารถที่จะโยกตัวคีย์นะครับได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมันนะครับเราสามารถที่จะโยกคีย์ตรงนี้ได้ว่าจะให้มันขึ้นอะไรยังไงมากน้อยเท่าไหร่อย่างอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าผมอาจจะขยับทั้งอันเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะขยับเป็นคีย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าคีย์ตรงนี้มันน่าจะเลื่อนเอานะนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะขยายคีย์เฟรมขยับคีย์เฟรมนี้ได้นะครับอาจจะประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันนะครับนี่ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับมันก็จะปึ้งปึ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอัตราส่วนของมันก็จะเท่าๆกันละนะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรละนะครับน่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นการทำงานนะครับของตัว masking นะครับขึ้นตัวนี้นะครับ mask แล้วก็การใช้ตัว keyframe timeline ตัวนี้นะครับซึ่ง timeline ตัวเนี้ยเราก็สามารถขยายสามารถหดสามารถอะไรได้อย่างตัวนี้นะครับแน่นอนว่าไอ้พวกนี้จริงๆมันยาวไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าจะได้ใช้มันเกิน70อยู่ละนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนมันได้นะครับแบบนี้นะฮะถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันเข้ามาเร็วเข้ามาช้าเนี่ยเราสามารถคอนโทรลมันได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถลากไปอันนี้เป็นตัวกำหนดไทม์ไลน์นะครับของมันสามารถลากได้มันก็จะเห็นผลไม่เห็นผลอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะครับส่วนคีย์เฟรมส่วนสปายก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับคีย์ไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลความสมูทความอะไรของแอนิเมชันนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็น3เรื่องหลักๆที่เราจะพูดถึงในวิดีโอตัวนี้กันนะครับให้เราเข้าใจหลักการทำงานอย่างคร่าวๆนะครับของการทำแอนิเมชันนะครับในตัวฟิวชั่นกันนะครับโอเคถ้าเรารู้สึกว่าพอมาถึงเนี้ยนะครับอยากจะให้มันหายไปนะครับเช่นมันขึ้นมานี้นะครับปึ้งเรียบร้อยเนี่ยผมอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยหายไปเลยนะครับก็สามารถที่จะกำหนดตัวอัลฟาเกนตรงนี้ได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบลนอย่างเงี้ยนะครับตัวเบลนตรงเนี้ยนะครับกำหนดเอาตัวเบลนตรงนี้เพื่อคอนโทรลโอปาซิตี้ของมันได้นะครับผมก็สามารถที่จะกำหนดให้ตัวนี้หายไปได้โดยการคีย์เฟรมสมมติตัวนี้มันขึ้นมาจบในเฟรมที่ประมาณสัก38เฟรมที่36เนาะเฟรมที่40ผมจะเริ่มบอกว่าคีย์เฟรมตัวนี้นะครับแล้วเฟรมที่44คีย์เฟรมเหมือนกันอีกรอบหนึ่งให้มันหายไปเช่นเดียวกันผมก็จะโอเวอร์แลปนิดนึงก็คือเฟรมของไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้เมิร์ดตัว IOK เนี่ยเฟรมที่42นะครับผมก็จะคีย์เฟรมไว้แล้วเฟรมที่46ผมก็จะทำให้มันหายไปนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างไรเท่านี้ปึ๊บปึ้งขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆหายไปแต่นี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมก็สามารถที่จะขยับที่ในส่วนของคีย์เฟรมตรงนี้ได้นะครับหรือไทม์ไลน์ขยับที่ตัวสปายในทำกราฟเอดิเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับอาจจะเร็วไปหน่อยนะฮะอันนี้เราอาจจะต้องไปปรับในส่วนของสปายหรือคีย์เฟรมนิดนึงนะครับให้มันสมูทขึ้นนะครับ
อันนี้ก็น่าจะเห็นภาพลักษณะการทำงานของตัวนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเราจะลองมาดูเรื่องของการทำงานกับเรื่องของโนดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโนดที่เราใช้เนี่ยมันจะดูคือถ้ามันเริ่มเยอะเนี่ยมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันสามารถที่จะทำให้การจัดการโนดเนี่ยมันดูโอเคหรือง่ายขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอตัวถัดไปกันนะครับก็สำหรับวิดีโอตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับ